ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อหลงเฉินเดินไปถึงจุดที่ปลูกต้นฟูเซิงโบราณก็ทำให้เขาพบว่าเหนือต้นนี้มีอีกาทองคำอยู่กว่า18ตัวและพวกมันกำลังเวียนว่ายไปมาเวลาผ่านไปเพียงไม่ถึง3วันเท่านั้นแต่กลับมีอีกาทองคำอยู่กว่า18ตัวโดยที่แต่ละตัวมีความสูงกว่าร้อยยอจั้งขนของมันสร้างขึ้นจากทองคำโดยที่ปีกของมันดูยิ่งใหญ่จนหาที่เปรียบมิได้เหล่าอีกาทองคำที่อยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่ดูดีกว่ายอดฝีมือเผ่าอีกาทองคำจริงๆเรียกได้ว่างดงามกว่ามากและถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงการเติบโตแต่ทว่าพลังอัคคีของมันนั้นมีความบริสุทธิ์สูงมากเมื่อกางปีกออกก็ทำให้ทรายสีทองกระจัดกระจายไปทั่วมันเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตกตะลึงอย่างมากอีกาทองคำ18ตัวบินอยู่กลางอากาศราวกับเป็นค่ายกลที่มีหัวหลิงเอ๋อกำลังผสานมืออยู่ที่กึ่งกลางวงแหวนแห่งเทพกลางหลังได้เปิดออกขณะที่เทวรูปอีกาทองคำปรากฏโดยที่อักขระมากมายสาดแสงออกมาขณะที่ผสานเข้ากับร่างของนางอย่างต่อเนื่องหลงเฉินรู้ดีว่าตอนนี้นางกำลังพยายามเรียนรู้ทักษะลับของเผ่าอีกาทองคำนางบอกเอาไว้ว่าตราบเท่าที่อีกาทองคำเหล่านี้เติบโตขึ้นก็จะสามารถปลุกทักษะเทวะของมันได้นอกเหนือจากนั้นแล้วตัวนางก็ยังสามารถเรียนรู้มันได้เช่นเดียวกันนี้จะทำให้ทักษะเผ่าอีกาทองคำกลายเป็นทักษะของนางหลงเฉินมองดูอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะรู้สึกตกตะลึงอย่างมากระหว่างนี้ก็รู้สึกดีมากที่ทั้งหัวหลิงเอ๋อและเรยหลิงเอ๋อเติบโตไปพร้อมกับเขาตอนนี้พวกนางเติบโตอย่างแท้จริงแล้วและยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะก้าวข้ามเขาได้ในอนาคตภายในมิติโกลาหลหัวหลิงเอ๋อนั้นกำลังฝึกทักษะของเผ่าอีกาทองคำขณะที่เรยหลิงเอ๋อกลืนกินทันสวรรค์และทางเหยาหลิงเอ๋อกำลังปรับตัวเข้ากับร่างใหม่ของนางอย่างสุดความสามารถดินดำกำลังกลืนกินร่างของมังกรยมโลกทั้ง3อย่างต่อเนื่องและคนที่ว่างงานที่สุดในตอนนี้ก็คือหลงเฉินนั่นเองหลงเฉินกำลังจะถอนจิตสมาธิกลับออกมาจากมิติโกลาหลก่อนที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลจะมาถึงตรงหน้าของเขาพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าทางเหยาหลิงเอ๋อเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้นางกำลังย่อยความรู้ทั้งหมดที่เรียนรู้ไปจากข้าแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถควบคุมเตามารจันทราได้อย่างสมบูรณ์อย่าเสียเวลาเปล่าๆหลอมโอสถผสานนิพพานด้วยกันกับข้าเพื่อถือเป็นการเตรียมตัวก่อนก็แล้วกันไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าข้าไม่สามารถหลอมมันได้งั้นหรือหลงเฉินพูดออกมาสิ่งที่ข้าจะบอกคือเจ้าไม่สามารถใช้มันได้ในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าไม่สามารถหลอมมันได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาหลังจากนั้นก็ไม่ให้โอกาสหลงเฉินได้ตอบโต้อะไรพร้อมทั้งหยิบเอาสมุนไพรสำหรับการหลอมโอสถผสานนิพพานออกมาแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลห่วงมันมากกว่าเขาเสียอีกตอนนี้สมุนไพรล้ำค่าทั้งหลายได้ถูกหลอมเป็นผงโอสถหมดแล้วและสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำก็คือการหลอมโอสถเท่านั้นข้าจะบอกเจ้าเอาไว้ก่อนว่าโอสถผสานนิพพานนั้นแตกต่างไปจากโอสถอื่นๆการที่จะหลอมมันไม่สามารถใช้เปลวเพลิงโอสถทั่วไปได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาสามารถใช้เปลวเพลิงสวรรค์ได้หรือไม่หลงเฉินถามออกมาเปลวเพลิงสวรรค์นั้นใช้ไม่ได้เรียกได้ว่าทั่วทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10นี้มีเพียงแค่เชื้อสาย9ดาราเท่านั้นที่หลอมมันได้ขนาดว่าเป็นต้าฟานเทียนเองก็ยังไม่สามารถหลอมมันได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาสุดยอดขนาดนั้นเลยงั้นหรือไม่สิไม่ใช่ว่าเชื้อสายก้าวดารานั้นเป็นสุดยอดนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดหรืออย่างไรกันไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเขาจะเชี่ยวชาญการหลอมโอสถด้วยหลงเฉินถามออกมาเรื่องที่เชื้อสายก้าวรานั้นเป็นนักรบหน้าไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ทว่ามันก็มีกิ่งก้านสาขาอื่นเช่นเดียวกันนั่นเป็นกิ่งก้านที่เชี่ยวชาญด้านการหลอมโอสถและยิ่งไปกว่านั้นคือผู้นำของสาขานั้นและต้าฟันเทียนเองก็ยังเป็นเอาเธอไม่ต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะพูดไปก็ไม่มีความหมายอะไรสิ่งเดียวที่เจ้าต้องรู้ถือการหลอมโอสถเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เปลวเพลิงแห่งดวงดาราของเจ้าเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาสิ่งที่หลงเฉินเกลียดที่สุดคือการพูดอะไรครึ่งๆกลางๆจะพูดก็ไม่พูดหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยทว่าสำหรับเตาพลังวิญญาณจักรวาลนั้นตัวเขาไม่สามารถทำอะไรอีกฝ่ายได้อะไรคือเปลวเพลิงแห่งดวงดารากันหลงเฉินถามออกมาควบรวมพลังปราณม่วงภายในสายธารดาราของเจ้ามาหลอมรวมกับพลังแห่งดวงดาราและเปลวเพลิงแห่งตะวันดูสิเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดพลางถ่ายทอดทักษะหนึ่งให้กับหลงเฉินทันใดนั้นเองที่สายธารดาราตราตรุงทันเทียนของหลงเฉินได้สั่นสถานก่อนที่พลังอันป่าเถื่อนจะประตูออกมาราวกับภูเขาไฟพลางหลุดออกจากการควบคุมมันทำให้หลงเฉินถึงกับหวาดผวาโดยทันทีเจ้าโง่ข้าบอกให้เจ้าจุดมันไม่ใช่ให้เจ้าระเบิดมัน
การกระทำของหลงเฉินทำให้เตาพลังวินจักรวาลถึงกับผวาไปพร้อมทั้งรีบช่วยเขาในการยับยั้งพลังของมันเอาไว้หลังจากที่ตกอยู่ในความวุ่นวายก็ทำให้สายธารดารากลับเป็นปกติแต่ทว่าตอนนี้ใบหน้าของหลงเฉินกลับกลายเป็นซีดเผือดเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะมีวันที่สูญเสียการควบคุมได้เช่นนี้เมื่อมีประสบการณ์เช่นนี้ก็ทำให้เขาหมุนวนพลังของสายธารดาราโดยที่ครั้งนี้เขาไม่กล้าประมาทอีกต่อไปเมื่อปราณม่วงภายในสายธารดาราพวยพุ่งออกมาก็ทำให้เขาใช้เปลวเพลิงแห่งตะวันในการจุดมันตอนนี้เองที่ปรากฏสายธารดาราขึ้นมาก่อนที่จะมีการผันผวนส่งออกมาแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เป็นการผันผวนที่ป่าเถื่อนอะไรเลยเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกโล่งใจได้เสียทีความเป็นจริงแล้วตัวเขานั้นสามารถควบคุมพลังแห่งดวงดาราได้อย่างง่ายดายเตาพลังวิญญาณจักรวาล นั้นไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะคิดว่าหลงเฉินน่าจะทำความเข้าใจได้แต่ทว่าตัวหลงเฉินนกลับคิดอะไรตื้นๆเกินไปท้ายที่สุดมันก็เกือบที่จะกลายเป็นหายนักครั้งใหญ่โดยทันทียังดีที่เมื่อปราณม่วงถูกจุดขึ้นก็ทำให้เขาสามารถควบคุมมันได้อย่างรวดเร็วมันเป็นเปลวเพลิงที่ถูกควบคุมโดยพลังแห่งดวงดาราฉะนั้นแล้วถึงได้ถูกเรียกว่าเปลวเพลิงแห่งดวงดาราโดยเตาพลังวิญญาณจักรวาลเพียงแค่ว่าเปลวเพลิงภายในนั้นสามารถใช้หลอมโอสถได้เท่านั้นและไม่สามารถใช้มันโจมตีคนอื่นได้เพราะว่ามันควบคุมได้ยากมากหากว่าสายธารดาราระเบิดก็จะทำให้เขาต้องตกตายลงอย่างน่าอนาถและนั่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยหลังจากที่ทำการทดสอบโดยเตาพลังวินจักรวาลไปแล้วก็ทำให้หลงเฉินสามารถควบคุมเปลวเพลิงแห่งดวงดาราได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้พวกเขาเริ่มการหลอมโอสถด้วยกันอย่างไม่รอช้าเมื่อสมุนไพรถูกใส่ลงไปภายในเตาก็ทำให้หลงเฉินพบว่าผงโอสถส่องประกายแสงสีม่วงออกมาตัวเขาหลอมโอสถมาเป็นเวลานานหลายมีมากแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าเปลวเพลิงแห่งดวงดารานั้นมีพลังแห่งดวงดาราของเจ้าเมื่อสมุนไพรได้รับการหล่อเลี้ยงจากดวงตะวันจันทราและหมู่ดาวก็จะเติบโตมาถึงจุดนี้ถึงได้สามารถสัมผัสได้เปลวเพลิงแห่งดวงดารานั้นไม่จำเป็นต้องดูดกลืนแก่นของสมุนไพรแต่ทว่าต้องให้พลังแห่งดวงดาราดูดกลืนและกระตุ้นมันไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถก่อโอสถได้นี่และเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรโอสถภาษานิพพานถึงได้เป็นสิ่งที่เชื้อสายก้าวดาราหลอมได้เท่านั้นเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาเมื่อสมุนไพรล้ำค่าเข้าสู่เตาพลังจักรวาลก็ทำให้มันกลายเป็นของเหลวก่อนที่ของเหลวนี้จะจับกลุ่มกันเป็นเม็ดที่เด้งไปมาอยู่ภายในเตาพลังวิญญาณจักรวาลสมุนไพรล้ำค่าบางชนิดจะเปลี่ยนกลายเป็นเม็ดสมุนไพรเม็ดเดียวแต่ทว่าบางชนิดกลับกลายเป็นหลายสิบเม็ดเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้อธิบายว่ามันเกิดจากการดูดกลืนพลังหลักฐานมากกว่าชนิดอื่นถึงได้ทำให้สมุนไพรบางชนิดถูกดูดกลืนได้น้อยลงนี่เป็นเหตุผลที่มีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทว่าสมุนไพรล้ำค่าบางชนิดนั้นมีพลังงานที่แตกต่างกันออกไปหลายชนิดและหลังจากที่หล่อหลอมไปแล้วก็ทำให้พลังงานเหล่านั้นต่อต้านกันและกันจนแยกออกเป็นกลุ่มๆ เมื่อเทสมุนไพรล้ำค่าไปมากขึ้นก็ทำให้เม็ดสมุนไพรภายในเตาเพิ่มมากขึ้นโดยที่แต่ละชนิดล้วนแล้วแต่ต่อต้านกันและกันถึงได้ทำให้มันดูไม่ต่างอะไรไปจากหยดน้ำกว่าหมื่นหยดกำลังเด้งกระดอนไปมาเมื่อสมุนไพรล้ำค่าชนิดสุดท้ายถูกใส่ลงไปก็ทำให้เม็ดสมุนไพรทั้งหลายเริ่มสงบลงแต่ทว่ามันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นก่อนที่หลงเฉินจะพบว่ามีลวดลายดวงดาราปรากฏขึ้นภายในเม็ดโอสถแต่ละเม็ดก่อนที่สภาวะพลังของพอวกมันจะปะทุออกมาอย่างบ้าคลั่งเกิดการระเบิดขึ้นมาภายในเตาพลังวิญญาณจักรวาลโดยที่สภาวะพลังอันป่าเถื่อนปะทุออกมามันทำให้หลงเฉินรู้สึกหวาดกลัวและตกตะลึงเหลือเกินเม็ดโอสถภายในเตาเริ่มดูราวกับเข้าสู่สภาวะกายศึกถึงได้ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าอย่างฉับพลันตอนนี้พวกมันดูราวกับเป็นลูกอุกาศหลายหมื่นลูกที่กระแทกเข้าใส่ทางเตาพลังวิญญาณจักรวาลอย่างบ้าคลั่งพอร้อมทั้งระเบิดพลังทั้งหมดออกมาอย่างเต็มที่ตอนนี้เองที่เม็ดโอสถภายในเตาพลังวิญญาณจักรวาลกำลังใช้ทุกอย่างที่มีอย่างเต็มที่พวกมันเปิดปรากฏการณ์ออกมาถึงขั้นที่เม็ดโอสถบางเม็ดเรียกใช้ปรากฏการณ์หลักฐานอย่างการจำแรงร่างของมังกรและอสูรมากมายพลางปลดปล่อยทักษะเทวะอย่างเต็มกำลังเรียกได้ว่าความดุดันของมันไม่ได้ด้วยไปกว่าตอนที่อยู่ในโลกภายนอกเสียด้วยซ้ำใช้พลังจากโลหิตปราณรากปราณและกระดูกปราณของเจ้าในการผูกมัดพวกมันความเร็วในการหลอมโอสถจะขึ้นอยู่กับพลังทั้ง3ของเจ้าหากว่ามีพลังไม่มากพอก็จะทำให้การหลอมกินเวลาไปถึง10วันหรืออาจจะครึ่งเดือนยิ่งไปกว่านั้นคือการที่พวกมันจะมันจีกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่เรายอมให้เกิดขึ้นได้เพียงแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นมันจำเป็นต้องรีบยับยั้งมันเอาไว้ไม่เช่นนั้นเมื่อพลังเทวะของพวกมันถูกเผาผลาญไปจนหมดก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของโอสถเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมา
ให้ตายเถอะเหตุผลที่ข้าต้องแย่งชิงรากปราณกระดูกปราณและโลหิตปราณกลับมาก็เพื่อให้มีคุณสมบัติในการหลอมโอสถผสานนิพพานงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาใช่แล้วโลหิตปราณมันจำเป็นต้องใช้โลหิตขีดสุด7สีนั่นคือโลหิตหลักฐานพลังของเจ้าฉะนั้นก็ต้องตั้งสมาธิเข้าไว้ครั้งนี้เจ้าต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเจ้าจำเป็นต้องปรับสมดุลของโลหิตปราณรากปราณและกระดูกปราณรวมถึงการควบคุมเปลวเพลิงดวงดาราไม่ว่าจะเป็นความหนักเบาหรือขนาดของเปลวเพลิงก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพโอสถด้วยกันทั้งหมดเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาแบบนั้นมันยากเกินไปหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ว่าจะเป็นพลังของเปลวเพลิงดวงดาราหรือว่าจะเป็นพลังทั้ง3ก็ล้วนแล้วแต่เป็นพลังที่เขาไม่เคยใช้ประโยชน์ชัดว่าตอนนี้กลับจำเป็นจะต้องควบคุมมันได้ดั่งใจนึกแบบนี้มันเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เสียด้วยซ้ำข้าไม่กล้าให้เจ้าจุดเปลวเพลิงดวงดาราหรือใช้พลังของรากปราณกระดูกปราณและโลหิตปราณก่อนที่เจ้าจะแข็งแกร่งมากพอหากว่าพูดกันตามหลักแล้วตอนนี้เจ้ายังมีคุณสมบัติไม่มากพอสำหรับการหลอมโอสถผสานนิพพานอย่างไรก็ตามตอนนี้มันเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าแต่ทว่าเจ้าก็ไม่สามารถประมาทได้และพยายามให้สุดความสามารถของเจ้าเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังหลงเฉินพยักหน้าของเขาพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันถึงได้ทำให้โลหิตปราณรากปราณและกระดูกปราณสั่นสถานหน้าอกของเขาส่องสว่างออกมาซึ่งนี่คือจุดที่ตั้งของกระดูกปราณขีดสุดนี่ทำให้พลังของโลหิตปราณและรากปราณที่หลับไหลต่างตื่นกลับขึ้นมาพลางส่งถ่ายพลังออกไปยังกลางหน้าอกของเขาทันใดนั้นเองที่ตัวเขาได้กระอักออกมาก่อนที่เมื่อพลังทั้ง3จะผสานเข้าด้วยกันก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดที่กลางหน้าอกเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้บอกกับเขาไว้ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยิ่งไปกว่านั้นคือพลังของเขาเองก็คงที่อย่างมากเรียกได้ว่าผสมผสานกันได้ดีกว่าที่มันคาดการเอาไว้เสียอีกหลังจากที่พลังทั้ง3ผสานเข้าด้วยกันก็ทำให้เกิดวังวนขึ้นกลางหน้าอกของเขาโดยที่ช่วงแรกวังวนนี้มีขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเท่านั้นแต่ทว่ายิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ากับกำปั้นและหลังจากนั้นก็ไม่ขยายอีกต่อไปตอนนี้พลังทั้ง3กำลังพรุ่งพล่านขณะที่ตัวเขาพยายามส่งถ่ายมันออกมานอกร่างนี่คือช่วงที่ยากลำบากที่สุดสำหรับหลงเฉินเพราะว่าเขาจำเป็นต้องใช้พลังที่เขาไม่คุ้นเคยแต่ก็ยังกัดฟันเอาไว้แน่นวังวนกลางหน้าอกของเขากำลังหมุนวนอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เข้าใจได้ถึงวิธีการในการคอวบคุมพลังทั้ง3ชนิดพร้อมทั้งส่งมันเข้าไปภายในเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้แล้วหลงเฉินแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาเพราะว่าเขาทำสำเร็จแล้วมันทำให้เขารู้สึกยอมรับนับถือตัวเองขึ้นมาโดยทันทีเขาควบคุมพลังทั้ง3เอาไว้โดยที่ระหว่างนี้เขาก็เพิ่มพลังอัคคีลงไปโดยที่ตอนนี้มันไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาทักษะอะไรแต่ทว่ามันเป็นการส่งถ่ายพลังอย่างบ้าคลั่งเท่านั้นทว่าหลงเฉินพบว่าเขากลับต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างสุดกำลังเช่นเดียวกันเมื่อเขาอัดฉีดพลังลงไปก็ทำให้โอสถเหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกันอีกต่อไปแต่ทว่ากลับรวมพลังกันต่อต้านเขาพยายามยับยั้งมันกว่า7ครั้งแต่ก็ล้มเหลวเมื่อถึงครั้งที่8ก็ทำมันได้สำเร็จก่อนที่ทั้งเตาพลังวิญญาณจักรวาลจะส่งเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นออกมาและในที่สุดก็สามารถใช้พลังทั้ง3ยับยั้งพลังของมันเอาไว้ได้หลังจากที่ยับยั้งพลังของมันไปแล้วก็ทำให้เม็ดโอสถผสานเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วราวกับว่าแรงกดดันของหลงเฉินทำให้พวกมันสัมผัสได้ถึงอันตรายและเริ่มรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันหลังจากที่พวกมันช่วยเหลือกันก็ทำให้หลงเฉินเก็บเอาพลังทั้ง3กลับไปโดยที่ตอนนี้เขารู้สึกวิงเวียนศีรษะไปหมดการที่เขาจำเป็นต้องควบคุมพลังทั้ง3รวมถึงพลังของเปลวเพลิงดวงดารามันเผาผลาญพลังงานของเขาอย่างมากถึงขั้นที่ไม่สามารถทนไหวเมื่อเม็ดโอสถก่อกลุ่มเข้าด้วยกันก็เริ่มเข้าใกล้ความสำเร็จของการก่อโอสถและหลังจากนี้เตาพลังวิญญาณจักรวาลจะรับหน้าที่ช่วยเหลือเขาตัวเขามีหน้าที่เพียงแค่ควบคุมเปลวเพลิงเท่านั้นหลังจากที่เวลาผ่านหนึ่งก้านทูบก็เป็นตอนที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลส่งเสียงทุ้มต่ำออกมาขณะที่หลงเฉินยกฝาเตาออกพลางพบกับโอสถ9เม็ดที่นอนแน่นอนอยู่ที่ก้นหม้อช่วงแรกที่เขาได้เห็นมันนั้นทำให้เขาตื่นเต้นอย่างมากทว่าเมื่อมองไปยังเปลือกผิวของโอสถก็ทำให้เขาอดเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาไม่ได้หลอมโอสถมาตั้งหลายปีก็เพิ่งจะหลอมโอสถระดับต่ำได้เป็นครั้งแรกเขาหยิบเอามันออกมาตรวจสอบก่อนโดยที่ตัวโอสถนั้นควรที่จะรายล้อมไปด้วยหมู่ดาวและส่องแสงสว่างไสวออกมาถึงจะถูกทว่าตอนนี้มันกลับดูมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจากไข่นกที่ไม่เพียงแค่มีรูปร่างที่ดูปกติธรรมดาแต่ทว่ายังมีผิวครุขระถึงได้ดูน่าเกลียดอย่างมากหลงเฉินรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือโอสถที่เขาหลอมขึ้นมา
การที่หลอมมันสำเร็จได้แบบนี้ก็อยู่เหนือความคาดหมายของข้ามากแล้วอย่าได้ดูถูกโอสถระดับต่ำแบบนี้เพราะต่อให้มันเป็นระดับต่ำแต่ทว่ามันก็เป็นถึงโอสถผสานนิพพานเตาพลังวิญญาณจักรวาลทันใดนั้นเองที่โอสถเม็ดหนึ่งได้ถูกเตาพลังวิญญาณจักรวาลเรียกออกมาก่อนที่จะส่งมันพุ่งออกไปทางต้นไม้แห่งอจันทราหากว่าพูดกันตามหลักแล้วเมื่อโอสถธรรมดาได้สัมผัสเข้ากับเปลวเพลิงแห่งจันทราก็จะทำให้มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงแต่ทว่ามันกลับเข้าใกล้รัศมีของต้นไม้แห่งจันทราได้กว่าพันลี้ก่อนที่จะจุดระเบิดตัวเองเมื่อมันระเบิดออกก็ทำให้มันมีติเบียดเบี้ยวพร้อมทั้งทำให้ต้นไม้จันทราสายไปมาขณะที่กิ่งก้านมากมายปลิวว่อนไปทั่วพื้นที่มันเป็นภาพที่ทำให้หลงเฉินได้แต่งงงอยู่อย่างนั้นมันขนาดนั้นเลยงั้นหรือเป็นเพราะว่ามันเป็นโอสถที่ไม่ได้ด้วยไปกว่าระเบิดกัมปนาทของกัวเหรินเลยแม้แต่น้อยนี่มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปหรือเปล่านี่น่าเป็นเพียงแค่โอสถระดับต่ำนะเมื่อโอสถระดับต่ำระเบิดออกกลับมีพลังทำลายที่สามารถฆ่าบุตรแห่งโชคชะตา5ดาราได้ง่ายๆหากว่าเป็นระดับสูงหรือระดับชั้นเลิศมันจะไม่ยิ่งน่ากลัวกว่านี้อีกงั้นหรือแล้วบุตรแห่งโชคชะตาที่แท้จริงจะรับมือได้งั้นหรือช้าก่อนนะท่านผู้อาวุโสของพวกนี้มันกินได้จริงงั้นหรือหลงเฉินคิดถึงปัญหาหนึ่งขึ้นมาหากว่ามันเป็นโอสถที่มีพลังทำลายถึงขั้นสังหารบุตรแห่งโชคชะตาที่แท้จริงได้แล้วหากว่ากลืนกินเข้าไปแล้วจะมีชีวิตรอดได้งั้นหรือเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้หลงเฉินขนหัวลุกโดยทันทีนี่แหละเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรถึงได้จำเป็นต้องรอให้เจ้าตัดผ่านขอบเขตเทพเซียนเสียก่อนถึงจะเริ่มก่อจุดดาราผสานนิพพานเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมามันทำให้หลงเฉินตื่นรู้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่ออ่อนแอก็ทำให้คุณภาพโอสถที่หลอมได้ต่ำตามไปด้วยนี่ทำให้เขาพักผ่อนพร้อมทั้งเริ่มการหลอมมันกับเตาพลังวิญญาณจักรวาลอีกครั้งเหตุผลที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลอยากให้เขาหลอมโอสถก็เพื่อปรับตัวเข้ากับการควบคุมพลังรวมถึงใช้เปลวเพลิงแห่งดวงดาราโลหิตปราณกระดูกปราณและรากปราณเป็นเพราะว่ามันยอมรับหลงเฉินเป็นเจ้าของฉะนั้นแล้วมันจึงสามารถดูดกลืนพลังของหลงเฉินมาสำหรับการหลอมโอสถาโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือเพื่อเป็นการประหยัดเวลาได้มากยิ่งไปกว่านั้นคือพลังทั้งสองเองก็เป็นสิ่งที่หลงเฉินมักจะไม่ได้ใช้การที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลฝึกฝนการหลอมจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อศักยภาพในการต่อสู้ของหลงเฉินเวลาผ่านไปก่อนที่หลงเฉินและเตาพลังวิญจักรวาลจะหลอมโอสถไปกว่า17ครั้งพร้อมทั้งพบว่าเวลาผ่านไปกะว่า7วันแล้วแต่ทว่าตอนนี้เตาพลังวิญญาณจักรวาลไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากเขาแล้วมันสามารถช่วยกันหลอมกับหัวหลิงเอ๋อได้อย่างง่ายดายวันนี้เป็นวันที่ไปอิงเสวียด้าประตูห้องของหลงเฉินเพราะว่าตอนนี้ประตูทางเข้าอาณาเขตมารอัคคีสวรรค์กำลังจะเปิดออกแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ